สวัสดีครับวันนี้ผมก็ประดับยนต์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมคันนี้เลยนะครับนะสภาพก่อนบำรุงของเรานะครับเป็น Honda Accord นะครับผมอันนี้เป็นตัว 2.0EL นะครับผมรถปี2015นะครับเราขายอยู่ที่ราคา 585,000 บาทเท่านั้นนะครับผมนะใครอยากได้รถหรูนะครับผมนะสไตล์ผู้บริหารแหละแต่ราคาไม่แพงนะผมแนะนำคันนี้เลยนะครับถึงปีจะเป็นปี2015นะครับแต่ผมบอกเลยว่าสภาพเครื่องนะครับผมนะช่วงล่างนะครับผมบอดี้ต่างๆนี่คือกริปนะครับผมนะไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยแล้วก็ราคาที่เราขายนะครับผม85,000 บาทเท่านั้นนะครับผมนะถ้าสนใจรีบจองนะครับผมเพราะว่า Accord ช่วงนี้มาแรงเหมือนกันนะครับนะแล้วใครได้ตัวนี้ไปนะผมบอกเลยว่าปี15นะครับเห็นปกตินะไอ้ของ Accord นะครับผมหน้าเขาก็จะแบบหรูๆมาอยู่แล้วใช่มั้ยแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าใครสายซิ่งสามารถเอาไปแต่งได้ถ้าสนใจรีบติดต่อนะครับผมนะ 2.0L ปี2015นะครับผม Honda Accord ราคา 585,000 บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวพามาดูสักหน่อยนะครับว่าคันนี้มีการเก็บงานอะไรไปบ้างนะครับหรือว่ายังเหลือตรงไหนที่เราต้องเก็บกันบ้างนะครับมาเราก็มาเรื่องที่ชิ้นแรกเลยนะครับผมนะก็จะเป็นกันชนด้านหน้านะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเศษตะเกียบหินนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยมีทุกพื้นที่แน่นอนแล้วก็ส่วนที่2นะครับที่จะตามมากับเขาก็คือกันชนด้านหน้านะครับถ้าฝากระโปรงมีเศษตะเกียบหินกันชนด้านหน้าไม่ต้องห่วงเลยมีแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยว2ชิ้นนี้เดี๋ยวเราเก็บให้นะครับเดี๋ยวเรามาด้านขวานะครับผมนะมาเริ่มด้านขวาซะหน่อยอันนี้ก็ขัดออกนะครับเดี๋ยวลองขัดดูนะถ้าสีแตกก็เดี๋ยวทำให้อันนี้บอกเลยว่าเดิมๆเลยนะครับผมรถยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะต้องทำนะครับนะโอเคบางคนหน้าขวาทำนะครับแล้วก็ตูหน้าขวานะครับทำนะครับโอเคประตูหลังขวาโอเคหลังขวาเดี๋ยวลองขัดดูนะครับเดี๋ยวลองขัดดูนะก็ปล่อยไปก่อนนะครับมาแล้วก็เป็นบางคนหลังขวานะครับบางคนหลังขวาไม่มีเลยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองขัดดูนะครับเพราะว่าจากที่ลองเขี่ยๆดูจิ้มๆดูนะอันนี้ไม่เข้าสีนะครับก็น่าจะขัดออกนะโอเคมาตอนที่ด้านท้ายนะครับแหมไฟท้ายดวงโตๆเลยนะครับผมปลายท่อสแตนเลสนะครับผมนะปลายเดียวนะครับกันชนท้ายนะครับปล่อยนะกันชนท้ายไม่มีนะครับผมผ่านไปฝาท้ายนะครับฝาท้ายปล่อยฝาท้ายไม่มีนะครับปล่อยไปนะเดี๋ยวมาดูข้างหลังซะหน่อยอย่างเงี้ยนี่นะครับผมนะยางอะไหล่ครบนะครับอุปกรณ์นะครับผมแม่แรงครบนะครับนะไม่มีตรงไหนขาดนะครับนี่ฝาท้ายเดิมนะบอดี้เดิมนะครับผมไม่มีถอดนะครับหัวน็อตนะเดิมๆเลยนะครับปึ๊บโอเคมาด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายทำนะครับผมนะบางคนหลังซ้ายทำนะครับประตูหลังซ้ายประตูหลังซ้ายปล่อยนะครับผมไม่มีรอยนะประตูหน้าซ้ายก็ปล่อยนะครับกระจกมองข้างนะครับผมซ้ายขวาปล่อยนะครับไม่มีรอยนะครับผมแล้วก็บางคนหน้าซ้ายเดี๋ยวผมขอลองขัดสีดูมาต่อไปนะผมมาดูยางกันนะครับโอเคอันนี้ยางอาจจะปีลึกหน่อยนะปี2019นะครับผมแต่ดอกยางนี่คือยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปวิ่งดูนะครับผมนะถ้าดังถ้าลั่นก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้โอเคแม็กมีต้องปัดนะครับผมนะโอเคก็คันนี้ถามว่าทำเยอะไหมก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับผมนะก็ไม่ได้รอบล่างไม่ได้เก็บหมดนะครับผมนะก็ประมาณ1 2 3 4 5 6ชิ้นนะครับผมนะก็6ชิ้นก็พอดีนะครับก็โอเคประมาณนี้นะสำหรับภายนอกนะครับก็มีเก็บงานประมาณ6ชิ้นนะก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในสักหน่อยว่าคันนี้ต้องเก็บงานตรงไหนบ้างนะครับผมนะไปดูกันโอเคครับผมนะก็มาดูที่ภายในนะครับจากที่ผมดูนะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับผมต้องเสริมฟองน้ำนะครับนะต้องเสริมฟองน้ำแล้วก็ต้องพ่นนะครับเพราะเบาะเริ่มถลอกแล้วนะครับโอเคส่วนพวงมาลัยนะพวงมาลัยยังดูดีอยู่เลยนะครับพวงมาลัยดูดีนะหัวเกียร์ดูดีนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นเต็มแน่นอนนะครับผมไม่แพ้รุ่นใหม่แน่นอนนะต่อให้จะเก่านะครับผมนะปี2015แต่ผมบอกเลยว่าออปชั่นแน่นๆเลยนะครับมานะครับผมนะออปชั่นไม่ต่างอะไรจากตัวปัจจุบันเลยนะครับสำหรับ Accord คันนี้นะครับครูสคอนโทรลนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันครูสคอนโทรลมีเหมือนกันนะครับหน้าจอทัชสกรีนเหมือนกันนะครับผมนะแต่ลูกเล่นหน้าจออาจจะไม่เยอะเท่าตัวใหม่แล้วก็คันนี้มีกล้องถอยมาให้แล้วนะครับคันนี้มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับภายในผมบอกเลยว่าไม่โซมนะไม่โซมนะครับผมนะสีดำนะครับผมตกแต่งลายไม้ก็ดูหลาตามสไตล์ของเขานะครับสำหรับ Honda Accord แล้วก็นี่ที่บังแดดนะครับผมนะยังขอถุงกันอยู่เลยนะครับยังไม่แก่กันเลยนะอันนี้ก็จะมีเมมเบอร์นะครับผมเหมือนตัวใหม่เลยนะครับมีคอนโหมดนะครับผมแล้วก็เบาะเป่าไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนี่มีที่ปรับตรงพนักพิงตรงนี้ด้วยนะครับนะก็ไม่ต้องเอื้อมไปข้ามไปปรับตรงนู้นนะก็ไกลไปนะครับแล้วก็มาหลังไฟฟ้านะครับเกียร์นะครับผมนะก็จะมีเกียร์โลก็สามารถขึ้นเขาลงเขาได้ตามสบายนะครับผมนะเครื่อง 2,000 ผมบอกเลยว่าวิ่งดีมากๆนะแล้วก็ผมชอบเครื่อง Honda เป็นพิเศษด้วยนะผมบอกเลยว่าเครื่องเขาดีดมากๆเลยโอเคด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับออปชันก็เยอะนะครับผมนะออปชันเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังสักหน่อยนะครับผมนะว่าจะนั่งสบายเหมือนด้านหน้าหรือเปล่า
เดี๋ยวไปดูกันโอเคครับผมเราก็มาอยู่นี่ด้านหลังเรียบร้อยนะครับสำหรับแอร์คอร์ดนะครับผมแอร์หลังมีมาให้นะครับที่ปลาแขนตรงกลางนะครับผมก็จะมีวางแก้วได้2ใบนะครับแล้วก็ไฟด้านหลังนะครับก็สามารถส่องมุมใครมุมมันอ่านหนังสือได้นะส่องมุมอ่านหนังสือได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกไปคันนี้มีม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็ม่านข้างนะครับมีม่านข้างมาให้ด้วยนะก็สามารถบังแดดได้นะครับในตอนกลางวันนะแล้วก็มีไอโซฟิกมาให้นะครับก็สภาพผมบอกเลยว่าภายในนี่ดีนะครับผมนะไม่เย็นไม่ถือว่าเย็นเลยนะครับแล้วก็คันนี้ได้พรมสักตายพิเศษรอบคันนะครับผมเป็นไงหรูหราตามสไตล์ของเขานะครับผมนะคันนี้ปี2015นะมาอยู่แสนโลนะมาอยู่แสนต้นเท่านั้นนะคันนี้นะครับรถปี2015นะราคา 585,000 บาทนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามานะผมบอกเลยว่า Accord ราคานี้หายากมากนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะ Accord แม่งราคานู่นเลยนะครับ 800,000 700,000 โอ้โหสูงมากนะครับก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับใครอยากได้รถดูสไตล์ผู้บริหารนะครับแต่งบอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับผมก็แนะนำคันนี้นะครับราคา 585,000 บาทเท่านั้นโอเคเดี๋ยวต่อไปนะก็เดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้ต้องถ่ายของเหลวหรือเปล่านะครับผมหรือว่าถ่ายไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องได้เป็นโชคไฟฟ้ามาไม่ได้โชคไฟฟ้าได้เป็นโชคอัพมานะครับผมนะสำหรับฝากระโปรงด้านหน้านะครับแล้วก็มีตัวคำโชคนะครับผมโอเคมาดูบอดี้กันก่อนนะครับผมมาดูบอดี้กันสักหน่อยนะครับบอกเลยบอดี้เดิมนะครับผมนะเหล็กสันต่างๆนะครับผมรอยเม็ดอาร์ตนะครับหัวน็อตต่างๆเดิมอยู่นะครับผมนะเรานะครับผมนะมีนโยบายนะครับผมสำหรับในห้างนะครับรถทนหนักจมน้ำตัดต่อพลิกคว่ำไฟไหม้นู่นนี่นั่นนะครับผมนะในห้างเขาไม่รับซื้อนะครับในห้างเนี่ยคัดเกรดรถมาดีนะครับผมนะอย่างดีเลยนะครับก็ต้องเป็นเกรด A เท่านั้นนะครับหรือเป็นเกรด S เลยก็มีนะครับนะก็คือออกมาประมาณ1,000 โล 2,000 โลอย่างเงี้ยไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะมาน้ำมันเครื่องนะครับผมน้ำมันเครื่องดูแล้วต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีนะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก้านเมื่อกี้ก้านดำแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าห้องเครื่องนะครับผมไม่มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับน้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนไปนะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวขอดูน้ำมันเครื่องอีกทีนะครับไม่ชัวร์นะแต่ตัวเมื่อกี้ดูแล้วเหมือนจะออกดำๆแล้วนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วนะโอเคนะครับก็สนใจนะผมฝากคันนี้ด้วยนะครับผม Honda Accord นะครับ 2.0EL นะครับผมรถปี2015นะเราขายอยู่ที่ราคา 585,000 บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจรีบจองรีบติดต่อเข้ามานะครับผมบอกเลยว่า Accord ราคานี้ไม่มีมาบ่อยๆนะครับนะก็ตอนจากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเราในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบาย